กวาดพื้นอะไรเนี่ยทำไมฝุ่นมันฟุ้งเข้าปากเข้าคอฉันหมดแล้วแกมันก็แค่แม่บ้านต่ำต้อยเวลาทำอะไรอ่ะก็หัดดูตาม้าตาเรือบ้างสิผมมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ผมขอแสดงความยินดีนี่หนังแม่บ้านแกกวาดพื้นอะไรเนี่ยทำไมฝุ่นมันฟุ้งเข้าปากเข้าคอฉันหมดแล้วฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณเข็มจะมีปัญญาชดใช้ไหมฉันถามเลยเถอะแกรู้หรือเปล่าว่ารองเท้าคู่เนี่ยฉันซื้อมาเท่าไหร่คนอย่างแกนะเงินเดือนทั้งเดือนยังไม่พอชดใช้เลยใช่แกมันก็แค่แม่บ้านต่ำต้อยเวลาทำอะไรอ่ะก็หัดดูตาม้าตาเรือบ้างสิดูสิรองเท้าเพื่อนฉันน่ะมันเปื้อนหมดแล้วนี่แกเข้าใจบ้างไหมเข้าใจค่ะคุณลินแล้วอย่างเงี้ยแกจะรับผิดชอบยังไงคือเข็มฉันว่าเอาแบบนี้ไม่ล่ะไหนๆอ่ะมันก็ใกล้เที่ยงละเราก็ใช้ให้มันน่ะไปซื้อข้าวให้เรากินเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงแกอีกอย่างนึงอ่ะก็ถือเป็นการไถ่โทษฉันว่าก็ดีเหมือนกันนี่แกไปซื้อข้าวมาให้พวกฉันสองคนเดี๋ยวนี้เลยนะคุณเข็มคะแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นฉันหิวแกต้องไปซื้อข้าวมาให้พวกฉันสองคนเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ไปแล้วก็คนจ่ายค่ารองเท้าให้ฉันค่ะฉันไปซื้อข้าวให้ก็ได้ค่ะงั้นฉันเอาเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่านะแล้วก็ขอมันบด1ชุดด้วยส่วนของฉันน่ะขอเป็นสลัดผักที่1แล้วก็สเต็กเนื้อวากิวแล้วกันเอาแบบง่ายๆอ่ะค่ะส่วนเรื่องเงินน่ะแกก็จ่ายให้พวกฉันไปก่อนแล้วกันนะก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปซื้อมาให้นะคะตื่นหาอ้วกเงินตั้งหลายพันเลยอะแบบเนี้ยก็ได้เวลาไปช้อปปิ้งกระเป๋าใบใหม่แล้วสิเจ้านายเรียกพวกฉันสองคนมามีอะไรหรือเปล่าคะเข้ามาได้ครับนี่หนังแม่บ้านแกกล้าดียังไงถึงเข้ามาในห้องเจ้านายตอนนี้เนี่ยไม่เห็นเหรอว่าฉันสองคนกำลังคุยธุระกันอยู่ถ้าไม่มีสมองก็หัดพกมารยาทมาบ้างสิใช่
แกเป็นแม่บ้านอ่ะหัดรู้จักกาลเทศะบ้างนะไม่ใช่เดินดุ่มๆมาแบบเนี้ยพวกฉันกำลังคุยงานกันแต่ว่าเจ้านายเขาไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงต่อหน้าเจ้านายเขาแบบนี้นะแกออกไปเลยผมว่าคุณสองคนใจเย็นก่อนครับเพราะว่าผมเองนั่นแหละที่เป็นคนเรียกเบียร์เข้ามาเองค่ะงั้นก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขอถามพวกคุณทั้ง3คนว่ามีอะไรอยากจะบอกผมไหมไม่มีค่ะไม่มีเหมือนกันนะคะเจ้านายคะพอดีตอนฉันทำความสะอาดห้องน้ำอ่ะฉันเจอเงินตกอยู่ก้อนนึงค่ะนี่ค่ะฉันเก็บมาเพราะว่ากลัวมันจะหายไม่ทราบว่าเป็นของใครอ่ะเลยเอามาให้เจ้านายหาเจ้าของเงินก้อนนี้ดีกว่าค่ะขอบคุณนะเบียร์เจ้านายคะฉันว่าที่จริงแล้วนะมันไม่ได้ตั้งใจจะคืนเงินเจ้านายตั้งแต่แรกหรอกค่ะแต่มันเห็นเจ้านายถามก็คงกลัวจนหัวหดเลยรีบเอาเงินมาคืนเจ้านายมากกว่าฉันก็เห็นเหมือนอย่างที่เข็มเห็นนั่นแหละฉันว่านะคะเจ้านายไล่มันออกเถอะค่ะถ้าไม่อย่างนั้นนะของในบริษัทของเราต้องหายไปหมดเพราะมันแน่ๆเลยค่ะผมว่าคุณสองคนน่ะมองโลกในแง่ร้ายจังเลยนะครับถ้าเบียร์จะเอาเงินไปจริงๆเขาจะให้ผมทั้งที่ผมยังไม่ได้พูดเรื่องเงินเลยครับเจ้านายคะผมว่าคุณน่ะไม่ต้องพูดอะไรละผมขอถามอีกครั้งนะครับว่าคุณสองคนมีเรื่องอยากจะบอกอะไรผมไหมไม่มีค่ะไม่ค่ะโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่แล้วก็อยากได้พนักงานคนเดิมที่ไว้ใจได้ไปเป็นผู้จัดการสาขาคนใหม่ผมถึงได้เลือกผู้คุณมาในห้องนี้ยังไงล่ะเข็มฉันว่านะตำแหน่งผู้จัดการสาขาใหม่อ่ะมันเป็นของแกแน่ๆเลยเพราะช่วงนี้แกต้องทำงานหนักแล้วก็ทำโอทีทุกวันเลยอ่ะจะใช่เหรอลินแต่ฉันว่าก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้วแหละแกได้เป็นก็อย่าลืมเพื่อนคนนี้นะน่าฉันไม่ลืมหรอกถ้าฉันได้เป็นผู้จัดการสาขาใหม่นะฉันจะแต่งตั้งแกให้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการเลยผมว่าคุณสองคนใจเย็นก่อนนะครับผมยังไม่ได้บอกเลยว่าใครจะได้เป็นผู้จัดการสาขาคนใหม่ผมขอแสดงความยินดีกับเบียร์ด้วยนะคุณจะได้เป็นผู้จัดการสาขาคนใหม่มันจะดีเหรอคะเจ้านายดีสิผมเชื่อว่าคุณทำได้ยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมนะอะไรกันนะคะเจ้านายอย่างมันเนี่ยก็เป็นได้แค่แม่บ้านที่การศึกษาต่ำเตี้ยเรียดินแบบเนี้ยฉันไม่ยอมหรอกนะคะใช่ค่ะแค่คุณสมบัติด้านการศึกษามันก็ไม่ผ่านแล้วค่ะดูอย่างพวกฉันสิจบตั้งปริญญาตรีแต่ไม่ได้ไปเป็นผู้จัดการฉันมองว่าแบบเนี้ยมันไม่แฟร์ค่ะใช่มันอาจจะดูไม่แฟร์ก็จริงผมไม่ได้มองเขาที่วุฒิการศึกษาหรอกนะแต่ผมมองที่ความซื่อสัตย์ของเขาที่พวกคุณสองคนไม่มียังไงล่ะอะไรกันนะคะเจ้านายแล้วเราสองคนไม่มีความซื่อสัตย์ตรงไหนล่ะคะก็ที่คุณสองคนไม่ได้คืนเงินให้ผมยังไงล่ะเงินอะไรกันคะเจ้านายพวกฉันสองคนน่ะไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยจริงไหมแกอ๋อจริงค่ะอย่ามาทำเป็นไขสื่อไปหน่อยเลยเบียร์เขาเป็นแม่บ้านยังรู้จักที่จะคืนเงินให้ผมเลยแล้วคุณสองคนน่ะเป็นพนักงานไม่คิดที่จะคืนเงินให้ผมบ้างเหรอแล้วใครจะไปรู้ล่ะคะว่าเงินนั่นมันเป็นเงินของเจ้านายอ่ะผมขอเงินคืนด้วยครับ
จริงอ่ะผมกะจะให้คุณสองคนไปช่วยงานเบียร์ที่สาขาใหม่นะแต่ดูจากพฤติกรรมของคุณสองคนแล้วอ่ะผมขอไล่ออกดีกว่าครับออกก็ออกวะฉันก็ไม่อยากเป็นลูกน้องอีแม่บ้านคนนี้หรอกนะไปกันเถอะลินแต่เข็มถ้าฉันโดนไล่ออกแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ล่ะเดี๋ยวก็มีเองแหละไปกันเถอะจริงๆเลยเชียวเบียร์เธอกลับไปทำงานได้แล้วค่ะเจ้านาย